กรณีท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ยังอุตส่าห์เห็นคุณค่าของสภาผู้แทนราษฎรยังคงยึดถือหลักของการตรวจสอบถ่วงดุลทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัตินะคะและยังเคารพต่อหลักการว่ารัฐสภาเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดหรือว่า parliamentary supremacy นะคะท่านได้ตอบรับมาตอบกระทู้สดเวลา 7:00 นครึ่งค่ะเมื่อเช้านี้นะคะดิฉันก็ขอแสดงความขอบคุณแล้วก็ขอให้ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านมาตอบกระทู้สดของพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดแต่นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์หน้าค่ะท่านเคลียร์ตารางไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมข้อมูลที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีเอาไว้แล้วหรือถ้าอาทิตย์หน้าเคลียร์ตารางไม่ทันนะคะว่าท่านว่างพฤหัสไหนแจ้งเรามาได้เลยเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกค่ะคำถามแรกค่ะเป็นคำถามที่ฮอตมากสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตค่ะที่จะต้องมาถามวันนี้นะคะเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยสอบถามกันเข้ามามากมายเรียกได้ว่าอินบ็อกซ์แทบพังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเมื่อวานนี้ในเนื้อหาที่ได้มีการแถลงเนี่ยก็มีในส่วนที่มีการปรับแก้เงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมออกมามากมายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลานะคะมือถือจากเดิมที่บอกว่าซื้อได้วันนี้เมื่อวานนี้บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าซื้อไม่ได้นะคะปุ๋ยวันก่อนบอกว่าซื้อไม่ได้วันนี้บอกว่าได้แล้วนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขประหลาดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะบอกว่าจะใช้ซื้อไม่ได้นะคะอันนี้ก็ประหลาดเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยผลิตเองก็เยอะนะคะในหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นพัดลมนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดประชาชนกังวลนะคะก็คือการปรับลดเป้าหมายเหลือ45ล้านคนโดยอ้างว่าจะมีคนที่มีสิทธิ์แต่ไม่มาลงทะเบียนราว 10% นะคะแล้วก็ทำให้ลดลงจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้50ล้านคนเหลือ45ล้านคนแล้วก็มีบอกว่าจะไม่อาจจะนะคะอาจจะไม่ยืมเงินธกส.แล้วนะคะเท่ากับว่ามีเงินที่จะแจกเพียงแค่ 450,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่ามีคนที่จะมีสิทธิ์ถึง50ล้านคนและต้องใช้เงิน 500,000 ล้านบาทนะคะคำถามก็คือว่าตอนนี้งบประมาณมีไม่พอแล้วหรือว่าอย่างไรนะคะทำให้หามาได้แค่ 450,000 ล้านบาทนะคะงบเนี่ยจากปี67เนี่ยจากที่เคยจะใช้ประมาณ 170,000 ล้านบาทเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ 165,000 ล้านบาทที่เหลือจะไปใช้จากงบของปี68นะคะ 285,000 ล้านบาทคำถามที่ประชาชนสงสัยก็คือว่าแล้วอย่างนี้ถ้าสุดท้ายคนมาลงทะเบียนเต็ม50ล้านคนจะทำอย่างไรเขายังจะได้รับสิทธิ์อยู่หรือไม่นะคะแล้วถ้ามีมาครบ50ล้านคนจริงๆอีก 50,000 ล้านจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะคะหรือว่าจะไปใช้เงินคงคลังจริงๆในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าถามไปก็เท่านั้นเพราะท่านก็คงจะตอบว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนเดี๋ยวรอแถลงวันจันทร์เดี๋ยวรอแถลงวันที่24กรกฎาคมอย่างเป็นทางการก็อาจจะยังไม่ตอบเอาเป็นว่าถ้าตอบอะไรได้ตอนนี้ก็ขอให้ตอบนะคะแต่สิ่งที่ท่านน่าจะทราบและดิฉันก็เป็นกังวลก็คือเรื่องของการที่บอกว่าจะต้องใช้งบ67จากการบริหารจัดการ 43,000 ล้านบาทใช่มีการบริหารจัดการงบ68อีก 132,300 ล้านบาทเนี่ยมันคืออะไรนะคะคำถามก็คือว่าตกลงจะมีการใช้งบกลางของปี67หรือไม่นะคะหรือจะไปบริหารจัดการอย่างไรจะมีการใช้เงินทุนสำรองจ่ายที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ที่ต้องถามเรื่องงบกลางไว้ก่อนเพราะว่าจะลีดไปสู่คำถามข้อที่2ค่ะขอจบคำถามแรกเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอเชิญท่านนายกดีครับกราบเรียนท่านประธานที่สภาที่เคารพผมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ขอยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญกับสภานิติบัญญัตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงอะไรแต่พีภารกิจแน่นเหลือเกินนะครับที่เมื่อเช้านี้ประมาณ 7:00 นกว่าเพิ่งแจ้งมาเพราะว่ามีการเลื่อนพยายามจะเลื่อนประชุมเพื่อที่จะตอบสนองของความต้องการของท่านสมาชิกสภานะครับเพราะว่าจะได้มาตอบได้เมื่อวานนี้เองก็ลงพื้นที่ทั้งบ่ายก็ไม่มีเวลามาก็เห็นว่าท่านน้อยใจบอกอย่างนั้นก็จะไม่ถามผมก็ต้องพยายามออนเนอร์ท่านนะครับก็พยายามที่จะมาตอบให้ได้แน่นอนครับครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพยายามได้ก็จะพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะครับก
ก็คำถามแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Digital Wallet นะครับก็ท่านก็ได้กรุณาบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแถลงวันที่24กรกฎาคมนะครับทั้งหมดนี้ที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆผมเชื่อคำว่าเล็กๆน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเรื่องของประเภทสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงนะครับว่ารัฐบาลเราเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเรื่องของการที่เราจะใช้ซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องก่อนที่โครงการจะออกมาสำเร็จเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความคิดของทุกๆภาคส่วนไม่เป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามทีว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับเรื่องเหล่านี้ผมถือว่าเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับจะได้มีการปรับปรุงแต่งเพื่อให้โดนใจประชาชนแล้วก็ถูกจุดประสงค์มุ่งหมายหลักของการที่ออกโครงการนี้มาก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับงบกลางเนี่ยที่มีคิดท่านถามมาเนี่ยนะเรากันไว้ประมาณ 43,000 ล้านนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่า 450,000 ลงมาจาก 500,000 ล้านเนี่ยเราดูจากสถิติเก่าที่เรามีการตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาว่ามีการแจกเงินนะครับเราก็ทำการวิเคราะห์ดูว่าจะมีการคนที่ไม่มาเข้าสิทธิ์กี่คนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมงบประมาณเพื่อให้เตรียมให้เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้งบประมาณตัวนี้เรามั่นใจนะครับว่าเราจะใช้ความพิจวินิจพิเคราะห์ให้อย่างดีว่าจะต้องโดนจุดแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นไปตามกฎกติกาในการใช้งบประมาณที่ถูกต้องนะครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยท่านถามมาแล้วอีกทีนึงเนี่ยผมก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าเป็นนโยบายหลักของเรานะครับแล้วก็เหตุผลที่เราต้องใช้เงิน10,000 บาทต่อคนแล้วก็จำกัดพื้นที่ในการใช้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เรื่องของการที่เราจำกัดของความเจริญอยู่ในแค่หัวเมืองหลักอย่างเดียวนะครับการที่พี่น้องประชาชนมีบัตรประชาชนแล้วก็อยู่ในอำเภอไหนแล้วค่อยใช้ในอำเภอนั้นเพื่อที่เงินที่เราได้แจกไปจะได้ไปใช้ในอำเภอนั้นๆกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่ยังมีการพัฒนาต่ำไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูหรือว่าบึงกาฬหรือมหาสารคามซึ่งมี GDP ยังต่ำอยู่เราก็อยากจะไปกระตุ้นตรงนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของทุกท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหลักของเราแล้วก็มั่นใจอีกทีนะครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันที่24กรกฎาคมก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในแง่ของงบประมาณในแง่ของประเภทสินค้าที่จะออกมาขอบคุณครับขอเชิญคุณสิริกัญญาถามเป็นครั้งที่2ครับเชิญครับเรียนท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะพอท่านนายกตอบว่าพอต้องใช้งบกลาง 43,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะทำ Digital Wallet ก็ทำให้ปริศนาทุกอย่างกระจ่างขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะที่ท่านเริ่มบริหารราชการแผ่นดินมาตอนนี้ก็กว่า10เดือนแล้วนะคะเราก็มีข้อสังเกตว่าในงบกลางของปี67เนี่ยแทบจะไม่ได้อนุมัติเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วมันมีปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายเรื่องที่ต้องการรอการแก้ไขแต่ว่ากลับไม่มีอะไรออกมาเลยในช่วงระยะนี้นะคะเป็นเพราะว่าท่านต้องเก็บเงินก้อนนี้ไปไว้ใช้เพื่อ Digital Wallet นั่นเองซึ่งประชาชนก็ยังคงจะต้องรอต่อไปนะคะจนถึงไตรมาส4ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตุลาคมพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมกันแน่ที่เราจะได้รับเงินตรงนี้หรือว่าอาจจะหลังจากนั้นก็เป็นไปได้นะคะที่ต้องถามเรื่องงบกลางของปี67ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะสภาเนี่ยอนุมัติงบไปนะคะประมาณ 99,000 ล้านบาทก่อนที่สภาอนุมัติงบก็มีการใช้งบไปพลางก่อนนะคะแต่ว่ากลับมีการเบิกจ่ายเรียกว่าเบิกจ่ายไม่ได้นะคะต้องมีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปเพียงแค่ 14,000 ล้านบาทเศษเท่านั้นเองที่มันต้องกังวลนะคะก็เพราะว่ามันมีปัญหาที่เร่งด่วนกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือปัญหาเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะลงมันจะขึ้นยังไงเนี่ยประชาชนอาจจะไม่ได้สนใจค่ะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนสนใจและเป็นกังวลก็เพราะว่าเวลาที่ราคาข้าวของที่มันแพงขึ้นราคามันไม่ได้ลดลงตามเงินเฟ้อค่ะท่านประธานถ้าเราดูนะคะราคาไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะคะโซฮอล95นะคะเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยเราเคยจ่ายกันอยู่ที่ลิตรละไม่ถึง30บาททุกวันนี้เนี่ยเกือบจะ40บาทอยู่แล้วนะคะราคาไข่ไก่จะเคยฟองละ4บาทเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น5บาทแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะคะราคาไก่นะคะไก่สดเป็นตัวเนี่ยจาก5ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่200ตอนนี้ขึ้นมาเป็น230
บาทนะคะหมูก็มีราคาที่สูงขึ้นมาเป็น160บาทตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยค่าไฟเนี่ยก็ยังคงแพงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีการปรับโครงสร้างอะไรแล้วเนี่ยก็ยังต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้กฟผ.อยู่ดีถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติงบกลาง 1,900 ล้านบาทนะคะนอกจากเรื่องของราคาสินค้ามันแพงแล้วมันไม่ลงเลยเนี่ยนะคะแล้วเราไม่มีมาตรการอะไรมาที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนปัญหาอย่างอื่นก็ยังตามมานะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะเลิกพูดแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันวิกฤตแต่ปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยค่ะที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการพูดถึงเรื่องของปัญหาที่มีโรงงานปิดกิจการเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มี SME ทยอยล่มหายตายจากกันไประลอกใหญ่นะคะข้อมูลการปิดโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ตอนที่ปลายปีที่แล้วนะคะอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะถ้ารวมผลรวมตั้งแต่ปี66ทั้งปีจนถึงไตรมาส2ของปี2567มีโรงงานปิดตัวไปแล้วเกือบ 2,000 แห่งกระทบกับการจ้างงานเกือบ 50,000 ตำแหน่งนะคะถ้านับเฉพาะที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งนี่ก็คือปิดไปแล้ว 1,217 โรงมากกว่าเปิดแค่นิดเดียวนะคะเราทราบดีว่ามีโรงงานเปิดมากกว่าแต่ว่ามีแค่เปิดเพียงแค่ 1,264 โรงแถมที่ปิดไปเนี่ยก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่ในขณะที่โรงงานที่มาเปิดเนี่ยกลายเป็นโรงงานที่มีขนาดเล็กค่ะคำถามค่ะก็คือมีการของบกลางค่ะท่านประธานมีการของบกลางไปช่วยพยุงราคาน้ำมัน 6,500 ล้านบาทแต่ท่านกลับไม่อนุมัติทั้งที่งบกลางก็ไม่ได้ใช้นะคะมีการเบิกจ่ายไปแค่14,000 ล้านบาทเท่านั้นเองก็จริงๆคำตอบของท่านก็น่าจะตอบแล้วว่าท่านน่ะเก็บเอาไว้เพื่อให้ใช้กับ Digital Wallet ในปลายปีนี้คือก็อยากที่เสนอว่าถ้าท่านไม่อยากที่จะอุดหนุนน้ำมันเนี่ยด้วยการลดภาษีสรรพสามิตแบบเดิมๆนะคะเพราะภาษีจากสรรพสามิตก็หดหายนะคะแล้วก็เก็บพลาดเป้าไปเกือบ 60,000 ล้านบาทแล้วนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำมันทั้งรถยนต์ทั้งบุหรี่เนี่ยท่านอาจจะเลือกอุดหนุนเฉพาะกลุ่มก็ได้เช่นภาคขนส่งรถโดยสารสาธารณะต่างๆแจกคูปองให้เขาได้มีน้ำมันที่มีราคาถูกลงนะคะหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะแจกเป็นคูปองลดเป็นลิตรละ5บาทนะคะไม่เกินกี่ลิตรต่อเดือนอาจจะเป็น30ลิตรต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะใช้เงินน้อยกว่ามากแล้วก็ไม่เกี่ยงว่าใครจะเติมเบนซินหรือว่าเติมดีเซลแล้วก็สามารถที่จะควบคุมงบประมาณได้ค่ะแต่กลับไม่มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือค่าครองชีพเลยส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองก็อาจจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออกมาอยู่บ้างทั้งสินเชื่อ Ignite Thailand นะคะการประกันสินเชื่อแต่มันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังจะต้องเปลี่ยนธุรกิจไปทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าทำแบบเดิมเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วไม่มีการออกสินเชื่อสำหรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจไม่มีการออกสินเชื่อสำหรับการที่จะไปยกเครื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะก็อยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าท่านมีแนวโน้มที่จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนหรือว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจณเวลานี้โดยที่ไม่ต้องรอให้ Digital Wallet ออกมาหรือไม่ค่ะขอบพระคุณค่ะครับเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็เราเองเราก็เมื่อกี้ขอตอบคำถามท่านที่ท่านบอกว่าเรื่องของงบกลางไม่ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยนี่ก็ขอยืนยันนะครับเรามีการใช้งบกลางในการดูแลเรื่องค่าน้ำมันและค่าไฟไปนะครับหลายๆเรื่องเราก็มีการใช้งบกลางไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรว่าดูแลเรื่องของไม่ท่วมไม่แล้งนะครับมีการสร้างถนนมีการดูแลของสถานพยาบาลต่างๆนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วยังไม่กระจ่างว่างบกลางใช้อะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะให้คราวหน้าก็จะมาแถลงอีกก็ได้นะครับจะเอารายละเอียดมาให้ว่าเราใช้งบกลางทำอะไรบ้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับท่านได้กรุณาให้คอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องว่ามีการปิดโรงงานแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าภาพรวมให้ฟังบ้างแล้วกันนะครับก็เรามีการเห็นต่างกันเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับกระตุ้นต้องการตุ้นหรือต้องสร้างเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับถ้าพวกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า10ปีที่ผ่านมา GDP ไทยโตต่ำต้อยเหลือเกินนะครับไม่มีการไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ดีเวลลอปเมนต์โครงการใหญ่ๆเลยที่เราทำกันมานะฮะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลให้คอนซัมชันเนี่ยโตเฉลี่ยเนี่ย
แค่ประมาณ 3% ต่อปีนะครับการเจริญเติบโตส่วนใหญ่เป็น K-shape recovery หรือเป็นช่วงพีระมิดนะครับ K-shape ก็คือว่าช่วงบนก็คือโตคนที่รวยแล้วก็รวยก็คือรวยอีกรวยไปเรื่อยๆคนจนก็คือต่ำต้อยต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากช่วงของวิกฤตโรคโควิดมาก็ทำให้เห็นต่างเยอะๆขึ้นว่า K-shape recovery ก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยนะครับการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนก็ค่อนข้างจะแฟลตนะครับอยู่ประมาณแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับส่งออกก็ติดลบนะฮะการนำเข้าก็นำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มีเกี่ยวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบแล้วก็พลังงานนะครับตรงนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ๆมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับอันแรกเลยเนี่ยที่ท่านกรุณาให้คอมเมนต์มาเกี่ยวเรื่องของการปิดตัวของโรงงานเนี่ยชัดเจนนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีการปรับตัวเข้ากับความต้องการของโลกสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีการปรับตัวช้ามากในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปทำไมผมถึงต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องมีการเจรจากับทางบริษัทเทคใหญ่ๆอย่างเช่น Google Microsoft AWS นะครับเพื่อที่เข้ามาสร้าง data center เพื่อเป็น infrastructure พื้นฐานในการที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างผลกำไรให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางไปประเทศจีนเพิ่งไปพูดคุยเรื่องของการเอารถ EV เข้ามาเพื่อมาให้มีการเปลี่ยนผ่านจาก ICE ไปเป็น EV นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของ EV ก็จะมีการสะดุดบ้างยอดขายตกไปบ้างแต่เราก็ยังเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ยังมีการปรับโครงการ incentive ทั้งหลายไม่ใช่แค่ EV อย่างเดียวเรื่องของ Hybrid เราก็พยายามที่จะดูแลคู่ค้าที่จากญี่ปุ่นมาด้วยเพื่อที่จะให้ supply chain ทั้งหมดแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการนำเข้าพลังงานเยอะนะครับซึ่งเป็นแล้วก็เพิ่มผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากนะครับซึ่งเราเป็นผู้ผลิตที่อยู่กลางน้ำนะครับผลิตเป็นพาร์ทเป็นหลักนะครับข้อที่3ก็สำคัญมากก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของเทรดวอร์หรือเรื่อง geopolitics เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทำให้ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีจุดยืนเป็นกลางนะครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคู่ค้ากับทุกคนเนี่ยก็ทำให้เรามีการส่งออกได้น้อยลงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องมีจุดยืนทางด้านการต่างประเทศที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเดินทางไปพูดคุยกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับทำให้ต้องมีการเดินทางไปพูดคุยกันตลอดเวลานะครับเพื่อทำให้เขามีความมั่นใจในการที่จะมาลงทุนแล้วก็ซื้อสินค้าไทยด้วยนะครับข้อที่4คือการลงทุนก็ต่ำนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งให้ทางสภาทราบไปว่าครั้งสุดท้ายที่เรามีโครงการลงทุนโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็คือโครงการสนามบินสุวรรณภูมิสมัยท่านนายกทักษิณเมื่อสักเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับจากนั้นมาเราไม่มีโครงการใหญ่ๆเลยที่มีการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ที่ใหญ่ๆเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการบริโภคในประเทศไทยเนี่ยครับถ้าเกิดเราตัดภาคท่องเที่ยวออกไปเนี่ยก็ถือว่าไม่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับซึ่งการท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยก็เป็นการใช้นโยบายหลักไม่เป็นการไม่ใช้งบประมาณเป็นหลักทำให้เป็นหนึ่งใน growth engine ของการที่เราสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจไปได้นะครับไม่ว่าจะการวีซ่าฟรีที่จีนก็ตามทีนะครับหรือการเปิดนิทรรศการต่างๆนะครับเชิญให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยดูแลเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับฝ่ายความมั่นคงนะครับทำให้ประเทศไทยเป็นที่ต้องการที่จะมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทำให้พยุงเศรษฐกิจไปได้นะครับเรื่องแรกเลยที่ผมจะขอพูดถึงนะก็คือเรื่องของการบริโภคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบกเศรษฐกิจอยู่ปัจจุบันนะครับเราเองเราก็มุ่งมั่นที่จะทำต่อนะครับเมื่อวันก่อนก็ประเทศอินเดียก็มีการยกเว้นวีซ่าฟรีให้กับเขาที่จะเข้ามาเป็นการชั่วคราวนะครับเราก็จะมีการกระตุ้นตรงนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตกหมดนะครับ capacity utilization ก็ต่ำมาตลอดลดลงตลอดเวลาต่ำ 60% นะครับแสดงว่าพวกการผลิตความต้องการเนี่ยไม่มีเพียงพอนะครับคนไม่มีกินไม่มีใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทำไมที่มาที่ไปของต้องเป็น digital wallet เพราะถ้าเกิดมีเงินใหม่เข้ามาจะเป็น 450,000 ล้านหรือจะเป็น 500,000 ล้านก็ตามทีเนี่ยถ้าเป็นเงินใหม่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยท่านลองจินตนาการดูแล้วกันว่าโรงงานเหล่านี้จะมีการผลิตสินค้ามารองรับการซื้อของพี่น้องประชาชนที่จะมีเงินเข้าไปในระบบหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานนะครับประชาชนก็เริ่มมีความหวังนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆเป็นเรื่องของปัญหาสังคมอ่ะแต่ว่ามันก็ลิงก์กับทางปัญหาเศรษฐกิจด้วยก็คือปัญหายาเสพติด
ันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีการเอาอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าประชาชนของเราเนี่ยยังถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ของผมเนี่ยหลายครั้งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเวลาที่ท่านตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วเนี่ยท่านลงไปเนี่ยนอกจากปัญหาปากท้องแล้วก็ปัญหายาเสพติดก็เยอะผมลงไปปัจจุบันนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีคนตำบลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดทั้งหมดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปที่ตำรวจจะเป็นชายแดนพวกท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่เสียเวลาทำไมนะครับแต่ว่าในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยเราเล็งเห็นปัญหาของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับตำรวจจะเป็นชายแดนเป็นผู้ที่รักษาตะเข็บชายแดนเป็นผู้ที่ดูแลชายแดนเพื่อควบคู่ไปกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามานะครับผมก็ไปถามดูว่าถ้าเกิดเนี่ยเราเองเราไม่มีการแพร่ข่าวไปเลยว่าทำไมเวลาที่มีการต่อสู้กันแล้วเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีการเสนอข่าวเลยนะครับผมก็บอกให้ต้องมีการเสนอข่าวแล้วก็ถ้าบาดเจ็บไปแล้วได้ขวัญกำลังใจเท่าไหร่ทางตชร.ก็บอกว่าปปส.ให้มาประมาณ10,000ผมก็เป็นการขอร้องไปที่ปปส.ว่าต้องให้สัก50,000เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วเราจะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่นะครับซึ่งปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลดูแลในทุกๆมิติการลงไปที่ตชร.เองไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปอยู่หน้างานจริงๆก็มีความสำคัญนะครับเมื่อต้นอาทิตย์ผมก็ไปที่กอรมน.มานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่พวกท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อยากให้มีการยุบแต่ผมเองผมเชื่อว่าท่านยังมีบทบาทในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้อีกเยอะนะครับไม่ว่าในมิติของการช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมนะครับในเรื่องของการกันพื้นที่ของเขตทหารมาให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินนะครับการดูแลชายแดนซึ่งตรงนี้ก็มีการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะขจัดปัญหายาเสพติดนี้ออกไปนะครับเรื่องนี้นอกระบบก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญนะครับร่วมฝ่ายการปกครองท่านรองนายกอนุทินนะครับกับท่านประธานที่ปรึกษานายกท่านกิติรัตน์ก็ทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะครับในการที่จะพยายามที่จะให้ปัญหานี้นอกระบบหมดไปนะครับถ้าเกิดทำงานเท่าไหร่ไม่พอใช้หนี้นะครับดอกเบี้ยกินหมดก็ไม่มีแรงดึงดูดใจที่จะให้ทำงานนะก็หันไปพึ่งยาเสพติดหรือว่าไปก่ออาชญากรรมเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาสังคมซึ่งผูกโยงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับอุตสาหกรรมเดิมๆนะครับที่เป็นไม่อยากใช้คำว่าเป็นซันเซ็ตนะครับแต่ว่าที่ต้องการการพัฒนาหรือต้องการการเปลี่ยนถ่ายออกไปเนี่ยก็ยังต้องมีการช่วยกันพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มันต้องมีการดึงทุนแหล่งเงินทุนมาใหม่บริษัทที่ต้องบังลงทุนข้ามชาติที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับ Foreign Direct Investment ถือว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเราแพ้อินโดนีเซียเราแพ้เวียดนามมาตลอดแต่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลนี้ให้ความสนใจแล้วก็บินไปเจรจาการค้าเพื่อที่จะให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ตามทีครับเพิ่ง10เดือนเท่านั้นเองนะครับพวกท่านก็คงทราบดีอยู่ว่าถ้าเกิดการจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าเขาจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ก็มีการพัฒนาไปในขั้นตอนต่างๆนะครับที่ดีควบคู่ไปกับเรื่องของ FDA ด้วยนะครับ FTA ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศเข้ามาตั้งโรงงานเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งออกไปที่ประเทศต่างๆได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็พยายามที่จะทำงานตรงนี้ให้หนักนะครับการที่ลงไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยพูดคุยกับบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทเนี่ยเรื่องบุคลากรก็เป็นเรื่องที่สำคัญการที่เขาจะมาตั้งโรงงานใหม่ๆที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคเขาก็ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับปัจจุบันนี้ทางท่านรัฐมนตรีปวเองก็มีโครงการที่เราจะทำร่วมกับเป็นอินเทอร์นชิพเข้ากับบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วประมาณ3เดือนแต่จากการที่ไปพูดคุยกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ย3เดือนเนี่ยไม่เพียงพอกับการที่เขามาเทรนงานที่ในบริษัทเขาก็ขอสักปีนึงได้ไหมแล้วบรรจุเข้าไปในหลักสูตรเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ปริญญาบัตรมานะครับตรงนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขท่านรัฐมนตรีเองก็พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องสำคัญถึงแม้จะไม่เป็นอุตสาหกรรมที่เซ็กซี่หรือว่าไฮโปรฟิตขนาดนั้นแต่ว่าพี่น้องของเราก็มีหลายสิบล้านคนที่ต้องพึ่งการเกษตรอยู่น
นะครับการที่รัฐบาลเราได้ลงพื้นที่ไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทำงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งหรือความแม่นยำเกษตรแม่นยำที่ต้องการให้ปุ๋ยที่ตรงกับพืชต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราจะยกโครงสร้างของการเกษตรขึ้นมาทำให้รายได้ของพี่น้องเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีนะครับเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆไปค้าขายใหม่ๆนะครับก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญบินไปเจรจาที่จะขายสินค้าต่างๆนานาได้นะครับเรื่องของเมื่อกี้ท่านเข้ามาได้ฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมเองเดินทางไปต่างประเทศไปคุยกับผู้นำที่เป็นประเทศที่มีประชาชนเป็นชาวมุสลิมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นบรูไนหรือเป็นมาเลเซียเนี่ยท่านก็มีความจำเป็นที่ต้องอยากให้เราช่วยเหลือทางด้านอาหารฮาลาลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กรุณาตั้งหน่วยงานใหม่เข้ามาบ่ายนี้ก็มีการประชุมต่อเพื่อที่จะยกระดับทำอาหารฮาลาลเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงมีวัตถุดิบที่เพียงพอในการที่เราจะพัฒนาทำให้เป็น high profit higher margin ของอาหารที่ส่งออกไปได้ไม่ใช่ส่งออกแค่วัตถุดิบอย่างเดียวนะครับอาหารฮาลาลก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะยกระดับโครงสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรื่องของเงินทุนเมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาถามท่านรัฐมนตรีคลังไปนะครับผมเองบังเอิญจริงๆว่าเมื่อได้รับรายงานไปผมก็สั่งการไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วว่าให้ประธานแบงก์อิสลามเนี่ยลงไปกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดูแลเรื่องแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ภาคใต้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเริ่มมีความมั่นคงปัญหาทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเนี่ยเราเองเราก็พยายามที่จะหาแหล่งทุนมาให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องเมื่อกี้ท่านก็พูดไปแล้วเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องที่เราเองเรานำเข้าพลังงานเยอะเราก็เป็นรายจ่ายที่สำคัญนะครับเพราะนั้นหนึ่งในทางแก้นะครับผมเรียนนะครับหนึ่งในทางแก้นะครับก็คือเรื่องของ OCA นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเราประกาศแล้วว่าเราจะต้องมีการแก้ไขนะครับเท่าที่ฟังดูตัวเลขที่มีการประเมินนะครับแก๊สที่อยู่ในอ่าวไทยที่มีเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับทางประเทศกัมพูชาเนี่ยมีมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันว่าจะเอาเข้ามาใช้อย่างไรทำให้แก้ไขปัญหาราคาโครงสร้างของพลังงานได้ไม่ต้องอิมพอร์ตเข้ามาเป็นพลังงานที่สามารถใช้ในประเทศได้นะครับครับท่านนายกดีครับเนื่องจากว่าเวลาท่านกำหนดหมดแล้วครับก็เกินมาสองนาทีกว่าแต่ท่านได้สรุปได้นะครับขอนิดนึงนะครับเรื่องของโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของ infrastructure development ต่างๆก็มีความสำคัญถ้าเราปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม high profit แล้วก็การเรื่องโลจิสติกต่างๆไม่มีการพัฒนาไม่มีการทำอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนได้เพราะนั้นเนี่ยหนึ่งในโครงการนึงที่เราพูดคุยอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ aviation hubนะครับมีการขยายสนามบินไปทุกๆภูมิภาคนะครับมีการพูดถึงเรื่องของโครงการ Land Bridge นะครับซึ่งจะช่วยลดระยะทางในการขนถ่ายสินค้าจากทั่วโลกมานะครับประหยัดรายจ่ายด้วยแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่น่าสำคัญก็คือว่าอยากให้ฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าเราเองเราก็อยากเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียนะครับซึ่งเราไม่มีการไม่ได้ทะเลาะกับใครนะครับการที่ใครก็ตามทีที่มาใช้โครงการ Infrastructure อันนี้เนี่ยก็สามารถแน่ใจได้ว่าประเทศไทยเป็นมิตรกับทุกคนและสามารถส่งผ่านสินค้าไปได้ครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านนายกดีครับต่อไปท่านศรีกัญญาตันสกุลท่านจะถามเป็นครั้งสุดท้ายท่านมีเวลาอยู่อีก5นาที25วินาทีครับแต่ถ้าท่านถามไม่จบเวลาก็ให้เวลาท่านนายกตอบได้อีกเพราะท่านนายกก็ใช้เวลาเกินไปประมาณ3นาทีครับเชิญครับท่านขอบคุณคณะประธานศรีกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะก็ดูท่าทางนายกจะชอบการตอบคำถามตอบกระทู้นะคะเพราะว่าเขาใช้ระยะเวลาได้ค่อนข้างมากนะคะก็อยากให้ท่านมาบ่อยๆจริงๆแล้วก็เห็นว่าเวลาเกินแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะว่าเห็นท่านนายกกำลังสามารถที่จะอธิบายไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการไม่ได้ตอบคำถามที่ดิฉันถามก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าไม่มีมาตรการที่จะพยุงค่าครองชีพประชาชนในระยะสั้นเฉพาะหน้านี้
นะคะรวมไปถึงก็จะไม่มีการที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องของที่มีโรงงานปิดกิจการมี SME ล้มหายตายจากนะคะเพราะว่าจากที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าวิเคราะห์ปัญหาถูกวินิจฉัยโรคถูกหมดเลยนะคะแต่ว่าทางออกเนี่ยยังมืดมนนะคะไป8ด้านเพราะว่ายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าณเวลานี้ค่ะที่ท่านถามว่าตอนนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องรอดิจิทัลหรือรอให้นักลงทุนมาลงทุนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะท่านประธานถ้างบมันไม่พอหรือว่าอย่างไรนะคะที่จะไปเอาไปใช้ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของค่าครองชีพไปก่อนหรือว่ามากระตุ้นตอนนี้ก่อนที่จะต้องรอไปจนถึงปลายปีนี้นะคะจริงๆดิฉันมีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของตัวเองออกมาใช้นะคะเพื่อเป็นโครงการลงทุนขนาดเล็กในพื้นที่ในชุมชนให้เกิดการจ้างงานในต่างจังหวัดในชนบทนะคะแล้วเศรษฐกิจชุมชนจะได้มีความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งมันมีอยู่จริงนะคะเงินสะสมนี้นะคะเป็นเงินฝากที่มีอยู่จริงนะคะไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะถ้ารัฐบาลออกครึ่งนึงนะคะท้องถิ่นออกอีกครึ่งนึงนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งแหล่งน้ำทั้งน้ำประปานะคะทั้งการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเล็กๆน้อยๆในพื้นที่เนี่ยรับรองว่าน่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องรอจนถึงวันที่ดิจิตอลวอลเล็ตออกมานะคะฉันรีวิวให้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ท่านทำเนี่ยท่านก็ทำไปหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษี Easy Receipt ตั้งแต่เมื่อต้นปีนะคะมีการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมีลดภาษีวายนะคะมีออกมาตรการประกันสินเชื่อ PGS 11นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยจะเป็นการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เป็นคนรวยหรือว่าชนชั้นกลางเป็นหลักนะคะอาจจะมีที่เป็นกลุ่มเกษตรกรบ้างอย่างเช่นปุ๋ยคนละครึ่งแต่ก็ดันมาในช่วงเวลาที่เกษตรกรเนี่ยเขาลงปุ๋ยใส่นากันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือติดเงินเชื่อกับบริษัทขายปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมาคนละครึ่งตอนนี้ไปทำไมนะคะและที่สำคัญก็คือเน้นไปที่ภาคอสังหาเยอะมากค่ะท่านประธานก็เดือนเมษาเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้นะคะ7มาตรการมีทั้งลดค่าธรรมเนียมโอนนะคะถ้าทำเป็นการโอนเนี่ยลดตั้งแต่บ้านเล็กไปจนถึงบ้านหรูนะคะ7-10ล้านเนี่ยนะคะก็อยากสอบถามว่าผลที่มันออกมาหลังจาก7มาตรการนั้นเนี่ยผ่านมา3เดือนแล้วเป็นอย่างไรถ้าผลออกมาแล้วนะคะก็ขอให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรค่ะและที่สำคัญค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ท่านมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาตอบกระทู้เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะทั้งเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนต่างชาติซื้อคอนโดนะจาก 49% เป็น 75% เรื่องการให้ต่างชาติถือทรัพย์อิงสิทธิ์นะหรือว่าซิลลิสโฮได้99ปีนะคะท่านระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนยันกับสภายืนยันกับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีเป็นต้นคิดนะคะเรื่องของการให้มีมาตรการเหล่านี้นะคะแล้วก็สั่งมหาดไทยด้วยว่าให้เร่งรัดทำนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนนะคะเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็น CEO บริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็สนับสนุนแนวคิดของการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาถือทรัพย์อิงสิทธิ์ได้99ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลกระทบในเชิงลบนะคะมีค่อนข้างมากนะคะเราไม่ต้องมาพูดกันเรื่องขายชาติไม่ขายชาติดิฉันไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากทำจริงเนี่ยมันเท่ากับว่าถ้าเราจะสามารถปล่อยขายคอนโดที่ถือทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยให้กับต่างชาติได้ทั้งตึกเลยไม่ต้องไปแคร์ 49% ไม่ต้องไปแคร์ 75% ด้วยซ้ำไปผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะแพงขึ้นทั้งบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยแน่นอนว่ามีกลุ่มนึงที่ได้ประโยชน์แน่ๆนะคะจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันสูงขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการที่ตอนนี้ยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่อยู่อาศัยก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านอีกได้แล้วนะคะหรือว่าจะต้องไปเช่าบ้านของต่างชาติแทนนะคะแล้วว่าแบบนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายคนไทยจะได้อะไรจากมาตรการนี้นะคะสัดส่วนที่มันจะกลายมาเป็นสิ่งที่จะ เกิดผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็อยากให้ท่านนายกในวันนี้ที่ได้มาตอบคำถามแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตอบคำถามนี้ด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณศิริกัญญาตันสกุลครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกตีตอบคำถามที่ยังไม่ได้ตอบครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก็มี 2-3 เรื่องนะครับที่อยากให้ความกระจ่างกับทางท่านสมาชิกสภานะครับ
เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังทำอย่างต่อเนื่องนะครับบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้นะครับอย่างเช่นราคาพืชผลนะครับใช้นโยบายใช้การที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นในการที่จะใส่ใจในการดูแลเรื่องชายแดนไม่ให้มีสินค้าเกษตรเถื่อนเข้ามาทำให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องใช้งบประมาณนะครับการใช้นโยบายการใช้ความมุ่งมั่นการใช้การประสานงานร่วมกันทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งกระทรวงการคลังทั้งกรมศุลกากรทั้งฝ่ายทหารกรมน.ก็มีส่วนทำให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของ99ปีก็อย่างที่ท่านพูดไปนะครับว่ามีการเสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการลิงก์กันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Foreign Direct Investment ที่เข้ามาก็เป็นการเรียกร้องจากฝ่ายต่างประเทศที่จะอยากให้มีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาลีสโฮลด์จาก30ไปเป็น99ปีนะครับส่วนที่อย่างที่ท่านเรียนนะครับเรื่องของการขายชาติคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาติหรอกครับก็เป็นการให้การศึกษาว่าจริงๆแล้วเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าให้หลอมไปต้องดูกันนะครับว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะทำส่งผลระยะยาวให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ตั้งใจทำให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุกๆประการนะครับไม่ได้มีการกดดันใครทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พรรคร่วมทุกๆพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตครับขอบคุณครับครับก็เป็นอาวุธ